Let's finish this quickly. The Vanguard. สวัสดีครับนะฮะกลับเข้ามาสู่รายการนะครับสิ้นหวังเกมมิ่งเอพิโซดที่22กันแล้วเราก็อยู่กับเกม League of Legends และเทศกาลตรุษจีนนะครับหรือว่า Lunar New Year นั่นเองครับ New Year ตรุษจีนต้องมาพบกับอั่งเปานะฮะก็ขอให้เพื่อนได้อั่งเปากันทั่วหน้าแล้วกันนะจ๊ะจะมาเปิดตัวของอั่งเปากันและดูกันว่าสกินทั้ง3สกินของ Dynasty Warrior มีอะไรและจะหลอกขนาดไหนบ้างนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ก่อนอื่นเลยฮะเนื่องจากเอพิโซดที่แล้วนะฮะไอคนนี้มันดวงดีกันไปนะดังนั้นผมต้องซัมมอนเข้าไปแล้วผมขอเชิญลักษาดูมาลำบากเนาะเฮ้ยในที่สุดมันก็ได้เวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องมาเปิดกันนะฮะในจุดนี้นะครับกับอังเปามานะสำหรับก่อนหน้านี้ก็น่าจะรู้กันไปแล้วนะครับว่าเราอธิบายว่าอังเปานี่เป็นอะไรยังไงดังนั้นเรามาไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเรามาเปิดกันเลยผมจะสลับกับลักซัสเหมือนเดิมนะครับได้ข่าวว่าตอนที่แล้วเขาเข้มเขาเปิดด้วยของแรนะฮะเดี๋ยวมาดูกันครับว่ารอบนี้ผมจะได้อะไรนะครับคนเดียวก็ได้นะให้รับเปิดคนเดียวก็ได้เฮ้ยไม่เอาดิต้องแบ่งๆกันเปิดดิมาถึงก็เอ้ยนี่มีของแม่ Golden Relic มีทุกคนเฮ้ยมันสุ่มระหว่าง3อันใช่ไหมใช่แต่ว่าได้ Golden Relic เอาไปแลกเกมสโตนได้มันต้องใช้กี่อัน5อันไม่ถ้าไอ้นี่ถ้าเป็นในเขาเรียกว่าอะไรวะไอตัวของไหลจะได้เศษสกินโอเคเนี่ยได้เป็นถุงมือนะครับถุงมือเนี่ยเอาไปแลกได้เดี๋ยวไปคราฟรวมอีกทีนึงนะครับผมนะครับต่อเลยแล้วกันแหมไอ้บิดแข็งนะรู้สึกจะได้ทองนะเออได้ทองนะครับไปต่อเลยครับเป็นทันดาฟิสก็ยังเฉยๆได้ถุงมือคุณจะเปิดยังครับท่านประธานครับเชิญครับเชิญครับพี่เปิดก่อนสิเอ้าทำไมอ่ะเปิดของของคุณทายโอ้โหมีความพิธีรีตองเนี่ยต้องไว้ตอนท้ายสุดเนี่ยโอเคได้เกาะไหลนะฮะโอเคโซซิเลอร์วอลาดเอ๊ะเกาะไหลไม่กระเปิดรัวกันวับสกินดูใจคอไม่ดีนะเอาทองเยอะแค่นั้นแหละพอใจเลยขอทองเยอะๆ
แล้วแต่พูดถึงกล่องนี้ค่อนข้างคุ้มมากเหมือนเดิมนะคือต้องบอกว่ากล่องอีเวนต์นี้ยังไงก็คุ้มแน่นอนนะครับเพราะว่าดูของดูอะไรดิมีทั้งสกิลอีพิกสกินฉากอย่างนี้สุ่มสกินถาวรนี้นะได้เกมสโตนอีกกล่องนี้ถือว่าโคตรดีนะคุ้มค่าในการลงทุนนะครับทองเริ่มหายทองขาดแคลนทองแพงป่าเมื่อเกียดสกินเนี่ยวัดโอ้แต่ไม่เป็นไรยังไม่มีนะฮะพอได้แน่ทองมาแล้วต่อเนื่องต่อเนื่องเป็นแฮสติกเกอร์วารัสนะฮะก็อ่ะถุงมือนะทองก็ตามสภาพครับออกยากสุดนะครับผมเป็นธรรมดานะเป็นแร่มาจำกล่องฟอร์สเทอร์นอกทอนเฉยๆนะครับไม่ค่อยมีอะไรแต่จุดคุ้มคือพวกทองพวกอะไรพวกนี้แหละไอ้ของแถมจากซองอังเปาเนี่ยนะฮะแล้วอังเปามันไม่แพงนะครับ75 RP เองนะฮะมีขายเป็นบันเดิลอีกนะฮะถูกได้อีกเนี่ยเงียบเลยทองเทิงนี่เหลืออีก2ชิ้นดาร์คสตาร์มาแล้วฮะเศษลิเจนดารี่สกินนะครับผมแม่จัดว่าโอเคเลยนะฮะต่อเรื่องTPAS เรียวครับอันนี้เฉยๆนะฮะแต่ได้ทองใช่ไหมได้ทองจริงๆก็บอกอยู่ซ้ายล่างนะคือจำนวนมันจะเปลี่ยนได้ตอนเปิดแล้วนะเหมือนโดนสปอยมาอะไรอย่างนั้นนะฮะอย่างเช่นกล่องไม่ได้ทองก็เห็นอยู่นะฮะเปิดไปแล้วเยอะพอสมควรนะครับต่อเนื่องฮะลักซัดบอกว่า2กล่องสุดท้ายเขาจะโชว์นะฮะSKT ไม่ได้ทองเช่นเคยนะครับต่อไปเรื่อยๆโอ้แต่มีแล้วไงดวงมาเต็มจริงอ่ะคือแบบอัลติเมทสกินชิ้นส่วนมาเศษอัลติเมทสกินคือแบบว่าสุดยอดแล้วอ่ะแกเออแม่ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับผมพวกคาริติดแบรนด์นะฮะอันนี้เฉยๆโอเคทองเรามาครบแล้วนะฮะเราจะไปคราฟให้ดูกันว่าไอ้พวกของที่เหลือมาคราฟเราได้อะไรยังไงตามที่บอกหรือเปล่านะครับนี่ชิ้นส่วนอีพิกสกินนะฮะซิกเกอร์โอเรน่านะฮะแล้วก็ทองเพิ่มมาอีกหนึ่งต่อครับวับสกินธรรมดานะครับอันนี้ก็เป็นเปราะไรนะสเลเยอร์แฟนติออนครับอันนี้ผมยังไม่มีนะฮะจัดว่าโอเคสิวอเตอร์ลูแต่สกินนี้สเปซอาร์ตสวยนะครับเหลืออีก4อันปึ๊บมาสักเก่าเลยฮะสกินเบดคราฟสุดท้ายผมจะเปิดนะครับเพราะว่าสอนสุดท้ายเขาบอกเขาจะเปิดนะฮะทบด้วยเซลเลอร์แข็งแข็งกักๆแล้วก็เกาะไหลมาครับมาคุณแล้วครับเอ้ยมาว่ะมาว่ะแต่ยังไงทองก็ไม่ครบได้เจมสโตนอีกอันนึงอยู่แล้วนะหุ้ยแต่มีแล้วไงแต่มีแล้วนั่นเลยนะโอ้ได้ทองเลยว่ะโอ้ยคือมันจะดิสเครดิตกันแล้วแต่คลิปที่แล้วมันมาถึงคลิปนี้เลยใช่ไหมโอ้อันนี้ว่าคือแบบว่าโหมากเฮ้ยหมดแล้วดวงอ่ะหมดแล้วหมดแล้ว
โอเคเดี๋ยวเรามาหลอมเป็นเกมสโตนกันนะฮะก็คือใช้5ทองนะครับเพื่อเป็นเกมสโตน1อันเรามาดูนี่กันต่อมาหลอมกัน4อันเป็นสกินถาวรครับรักษาผมให้คุณกดเลยไหนๆตัวคุณก็ดีขนาดนี้ครับได้แค่อันเดียวนะถาวรป๊อปโอ้โหสกินนี้ดวงคุณอะหมดแล้วจริงๆหมดแล้วเชื่อผมกดมาทีเดียวเลยได้เตรียมสโตนเฮ้ยพอนะยังไม่มีจัดว่าโอเคอันนี้เรากดได้3รอบนะฮะเป็นอีพิกสกินฉากอ่ะผมกดก่อนอันนี้อันหนึ่งโอ้อันนี้จะได้เป็นระดับอีพิกหมดเลยนะฮะคืออีพิกก็สกินก็เท่ๆฟูๆทั้งนั้นนะครับชึบนี่ผมมีแล้วนะครับมันไม่มีส่งมาได้ไหมไม่ได้นี่คือผมก็กดไปจริงๆก็คุ้มแล้วนะเออที่เหลือได้นี่ได้มาเป็นฮูปาทิกซ์เนี่ยคือเปิดไป27เปิดไป27อ่างเปาได้มาแบบก็คุ้มปะค่อนข้างคุ้มแล้วอ่ะคือผมค่อนข้างน่าจะโอเคกับมันเอาไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาผ่านกันเถอะรักษานะครับเรามาผ่านอะไรที่เรามีแล้วนะฮะ3สกินที่มีอยู่แล้วนะฮะผมให้คุณกดก่อนเลยครับมาสมของเหลือครับผมได้มาเป็นไหวเลยนะเฮ้ยพี่มาเดี๋ยวดูเดี๋ยวรู้เลยเฮ้ยเหมือนว่าจะยังไม่มีหรือเปล่าเดี๋ยวนะเช็คก่อนอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะสกินหลุดเดี๋ยวนะอ๋อมันเป็นสกินไอ้นี่นะฮะมันเป็นสกินเข้าไปเลยผมยังไม่มีนะครับตาคุณละเดี๋ยวผมกดก่อนกดให้อะมาเปิดต่อกดของเหลือฟรึ๊บไม่คือกูได้แล้วไงได้เลยก็ได้เศษแต่นี้ได้ถาวรเลยไงเออวะเบื่อว่ะโคตรเบื่อเลยเบื่อเราแยกส่วนนะซื้อนี้เก็บไปเป็นเอสเซนต์ให้หมดเห็นนะดูอันที่นี่ผสมกันไหนนะโทษฐานที่เมื่อกี้มันดีเกินไปผมให้คุณต่อครับจัดว่าดวงคุณดีเกินไปแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยแล้วคิดเนื้อคอนน่ารักโอเคเลยเกรนี่ถือว่าดีนะฮะโอ้ยนี่ผมมีต่อให้มันก็มีก็ไม่อยากจะมีมันนะกดอันนั้นไหมโอ้ไม่ดิเอาไปย่อยเป็นเอสเซนต์ดิโอ้โหมันสุ่มเสียของหมดฮึชูลิมาดีเซิร์ตไหมล่ะคุณโอเคเหลือน่าจะได้อีกรอบหนึ่งนะเท่าที่ดูอ่ะไหนๆก็ดวงดีคุณเอาเต็มที่ฟึ๊บจะกดมีอะไรไหมหมดไปแล้วเฮ้ยมาก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันว่าสกินของตุ๊ดจีนเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากนี้ไปเลยครับเอาละครับเราก็มาถึงในสกินแรกนะฮะแหมพระเอกของงานนี้นะครับก็คือสกินตัวของอาเซียนั่นเองนะครับแหมก็แหมมีความหล่อนะครับดูท่ารีพอร์ตกันนิดนึง
ก็ออกแนวเป็นคุณเซอร์นิดนึงนะฮะก็คือรีคอร์ดกลับบ้านก็นั่งเล่นปกนะครับเรามาดูสกิล2กันก่อนนะครับสกิล2นี่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ก็คือเปลี่ยนรูปของทหารนั่นเองนะครับเป็นทหารเหมือนแบบจีนๆนิดนึงนะฮะก็มานี่แล้วก็จีนนั่นแหละนะครับส่วนสกิลก็เดี๋ยวเรามาดูครับปึ๊บก็ทิ่มตามปกติเนาะส่วนท่าตีนี่เหมาะกับสกินมากครับแหมสั่งการโจมตีนะฮะชี้นิ้วชี้นิ้วตีไปเรื่อยๆนะครับผมส่วนท่า E นะครับก็เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมแต่ว่าจะมีเปลี่ยนเอฟเฟกต์พุ่งนิดนึงมันจะมีแดงๆนะครับผมส่วนอันตินะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะอันติก็จะเป็นแบบนี้ดูตรงนี้นิดนึงโล่สีทองมาเลยนะครับคือเอาจริงสกินนี้ค่อนข้างเด่นมากๆเลยนะนะฮะเด่นมากๆเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูป้อมนะฮะว่าป้อมจะอลังการขนาดไหนครับครับชูลิม่าเลกาซี่ครับมันมีซาวด์เอฟเฟคด้วยนะเออแบบว่าคุ้มค่าฮะกับแฟนคลับอาเซียตัวจริงเอาละครับมากับสกินที่2นะฮะของ Luna New Year ปีนี้นะครับนั่นก็คือตัวของการเรนนั่นเองนะครับแม่นะฮะ Dynasty Warrior การเรนมาดูกันว่าตอนรีคอร์เป็นยังไงบ้างไล่ดูจากรีคอร์ก่อนเลยนะครับนี่ฮะ5ตอนรีคอร์ครับดวงดาบเล่นนะฮะแล้วก็กลับโอ้แบบว่าตัดเจอมาแล้วก็มาดูกันต่อครับสกิลแรกนะครับผมนะฮะของสกิลนี้นะครับเป็นสกิลสไตร์ครับตามดาบก็ปั๊บคือต้องบอกการเล่นสกิลบ้านี่ดาบโคตรใหญ่นะฮะดูกันครับสกิล3นะฮะหรือว่า E ก่อนแล้วกันปั๊บนะก็บอกว่าปั่นค่อนข้างเด็ดมากครับแล้วก็สุดท้ายครับอติอลังการงานสร้างมากฮะอันนี้เป็นสกิลดับบิลนะฮะหรือว่าสกิลกดกระสุนเด็กนะครับผมนี่ก็คือคร่าวๆนะของสกินการเรียนสกินนี้นะครับต้องบอกว่าสวยอีกอ่ะเปลี่ยนทุกสกิลเปลี่ยนทุกเอฟเฟกต์นะครับที่ตัวมีเลยทีเดียวเรียกว่าคุ้มค่ากันอย่างแน่นอนครับและก็สกินสุดท้ายนะฮะของตรุษจีนปีนี้นะครับของเซตนี้นะของ Dynasty Warrior นะครับก็คือ Why นะฮะก็แหมตัวนี้ก็ต้องบอกว่าสวยในสไตล์ของ Why นะสาวฮอตนะครับผมดูท่ารีคอร์กันก่อนนะฮะจริงๆก็น่าจะรีคอร์ตรงนี้ตั้งนานแล้วนะฮะคือไร้บุรัมโวยทีมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูสกิลคิวนิดนึงฮะว่าเอฟเฟคเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับผมช้าเต็มสุดแล้วก็ปล่อยจะเป็นพาร์ติเคิลสีเขียวๆนะครับตามธีมของเธอเลยก็จะเป็นแบบเป็นหยกเนาะสีเขียวๆนะฮะเรามาดูสกิลเดนติ้งโบรนะฮะเอฟเฟคเป็นยังไงกันบ้างครับมาดูกันสองปึ๊บนะฮะจะเปลี่ยนเกาะเป็นรูปแบบจีนนิดนึงเนาะเนี่ยเป็นกลุ่มเป็นโล่จีนนะฮะส่วนสกิลสามนะครับนี่ฮะกระหม่อมก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับก็เป็นธีมเขียวทั้งตัวเลยนะธีมเขียวทั้งตัวเลยแล้วก็เดี๋ยวมาดูสกิลออลติเมทกันครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะต่อตามไปต่อยที่ดาริแป๊บนึงโอ้โหคือแบบมีมังกรพังอาจด้วยฮะจัดว่าสวยเลยแหละนะครับผมคือทั้ง3ตัวนี่ถ้าผมมี RP ให้เลือก3ตัวเลือกได้ตัวใดตัวหนึ่งผมก็คงจะเลือกไม่ถูกนะครับจริงๆมันสวยทุกสกินจริงๆนะครับผมเอาละครับในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะทางด้านตัวของการเดินทางประเทศไทยนะครับที่ได้ส่งสกินให้พวกเรามารีวิวกันนะครับและก่อนที่เราจะไปกันเรามีกิจกรรมในแฟนเพจของ The Deep Caster นะครับให้คุณอธิษฐานกับเทศกาลตรุษจีนนะครับว่าคุณอยากได้สกินไหนของ Dynasty Warrior ของใหม่เท่านั้นนะครับมีแค่วายการเรนแล้วก็อาเซียนะครับลงในภาพเดี๋ยวเราจะกลับไปโพสต์พร้อมกับวิดีโอตรงนี้แล้วพิมพ์ไว้นะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเราจะส่งผู้โชคดีนะครับ3ท่านนะครับที่จะรับสกินเราจะทำการแอดตัวละครและแอดชื่อแล้วก็กิฟต์ไปให้ถึงที่เลยทีเดียวสวัสดีครับ